สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือกฎมนเทียนบานออกพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีบรมไตรโลกนาถมหามงกุฏยมนุษย์บริสุทธิสุริยวงศ์องค์พุทธังกูลบรมบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งอาณาจักรอยุธยาและพระองค์ที่5แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิระหว่างพุทธศักราช1991ถึงพุทธศักราช2031และทรงเป็นราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชที่2และพระมหาเทวีและยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งในหลายๆพระองค์ที่ได้รับพระราชสมัญญาเป็นพระเจ้าช้างเผือกและยังเป็นกษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์ริของกรุงศรีอยุธยาถึง40ปีในด้านการปกครองพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระราชกำหนดศักดินาขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมทำให้มีการแบ่งประชากรออกเป็นหลายชนชั้นและมีการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์ตามลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดเพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับราชการและได้อาศัยใช้เป็นเกณฑ์กำหนดการมีที่นาและการปรับหมายตามกฎหมายและยังทรงปฏิรูปการปกครองโดยให้สมุหกลาโหมดูแลฝ่ายทหารและให้สมุนายกดูแลฝ่ายพลเรือนรวมทั้งจตุสดมในราชธานีทรงแบ่งงานทางการปกครองออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอย่างชัดเจนโดยมีเจ้าพระยามหาเสนาดีดำรงตำแหน่งสมุหกลาโหมมีหน้าที่ดูแลกิจการทหารทั่วอาณาจักรและเจ้าพระยาจักรีสังครีเอาคะดำรงตำแหน่งสมุนายกรับผิดชอบงานพลเรือนทั่วอาณาจักรพร้อมกับดูแลหน่วยงานจตุสดมต่อมาในปีพุทธศักราช2006การปกครองในส่วนภูมิภาคได้ยกเลิกระบบการปกครองหัวเมืองต่างๆแล้วเปลี่ยนใหม่ดังนี้1หัวเมืองชั้นในเช่นเมืองราชบุรีนครสวรรค์นครนายกเมืองฉะเชิงเทราจัดเป็นเมืองจัตวาพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมไปปกครองแต่สิทธิอำนาจทั้งหมดยังขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์สองหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครมีการกำหนดเป็นเมืองเอกโทหรือตรีตามลำดับความสำคัญเมืองใหญ่อาจมีเมืองเล็กขึ้นอยู่ด้วยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเจ้านายหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไปปกครองมีการจัดการปกครองเหมือนกับราชธานีเช่นเมืองพิษณุโลกสุโขทัยนครราชสีมาจัดเป็นเมืองเอกโทตรีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปเป็นเจ้าเมืองมีอำนาจบังคับบัญชาเป็นสิทธิ์ขาดสามเมืองประเทศราชยังคงให้เจ้าเมืองปกครองกันเองเพียงแต่ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามกำหนดและเกณฑ์ผู้คนและทอรับสินเพื่อช่วยราชการสงครามด้านวรรณกรรมพระองค์ทรงให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงนับว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยาและเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาและวรรณคดีของไทยนอกจากนี้ยังมีลิลิตพระลอซึ่งเป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิตของไทย